นายวันนีนนทสิริผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับนายพิษณุพรอุทกภาสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเคหสุขประชาจำกัดมหาชนผลักดันการเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางและทักษะการบริหารจัดการชีวิตผ่านเครื่องมือบริการการศึกษาแบบเปิดที่มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุขประชายกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง